นับตั้งแต่ Dead by Daylight นะครับประสบความสำเร็จขึ้นมานะเกมแนวมัลติเพลเยอร์แบบ4พระ1หรือว่าแบ่งเป็นผู้รอดชีวิตกับฆาตกรเนี่ยก็มีออกมาเยอะมากนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็สู้ต้นฉบับไม่ค่อยจะได้อยู่แล้วนะครับผมแต่เกมนี้เนี่ยผมว่ามันมีความน่าสนใจนะมีจุดเด่นเป็นของตัวเองที่ชัดเจนมากนะครับผมแล้วก็สนุกด้วยเป็นอีกรสชาตินึงของเกมแนวนี้เลยนะกับเกมที่มีชื่อว่า Prop Night นะครับผมเกมนี้เนี่ยจะเป็นการเอาแนวการเล่นแบบ Dead by Daylight นะมาผสมกับเกมเล่นซ่อนแอบหรือว่า Hide and Seek นั่นเองในเกมนี้นะผู้เล่นจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งเหมือนเดิมเลยนะครับนั่นคือฝั่ง Survivor นะครับหรือว่าผู้รอดชีวิตนะผมกับ Killer ที่เป็นฆาตกรนะฮะเหมือนจะไม่มีอะไรแปลกใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมีฟีเจอร์เด่นของตัวเองนะครับก็คือฝั่งผู้รอดชีวิตเนี่ยนะฮะนอกจากจะมีสกิลติดตัวประจำตัวของตัวเองแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งความสามารถพิเศษก็คือผู้รอดชีวิตทุกคนนะจะสามารถเข้าไปสิงสิ่งของหรือว่าวัตถุต่างๆภายในฉากได้นะเพื่อเนียนไปกับฉากเวลาโดนไล่ล่าแล้วระหว่างที่สิงสิ่งของเนี่ยนะก็ยังสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับโดยฟิสิกส์ในการเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ยก็จะเอาหานนิดนึงนะครับแล้วก็จะอิงตามวัตถุที่เราเข้าไปสิงด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าของที่คุณเข้าไปสิงเนี่ยมันเป็นของชิ้นใหญ่นะมันก็จะหนักนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ได้ช้าด้วยแต่ถ้าเป็นของชิ้นเล็กๆนะก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่านะผมแล้วก็ของแต่ละอย่างเนี่ยจะมีพลังชีวิตของมันเองด้วยนะผมถ้าใหญ่ก็จะมีพลังชีวิตสูงนะถ้าเกิดเป็นชิ้นเล็กก็จะมีพลังชีวิตต่ำนะเราสามารถที่จะโดนฝั่งฆาตกรเนี่ยโจมตีจนสิ่งของนั้นอ่ะพังนะก็กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมได้นะผมแล้วมันก็ยังส่งผลกระทบเพิ่มไปอีกระดับนึงนะนั่นก็คือเกมนี้เนี่ยนะครับเราผู้รอดชีวิตนะจะสามารถที่จะเอาคืนฝั่งฆาตกรได้นะด้วยการกระแทกหัวนะของฆาตกรนะครับแต่มีเงื่อนไขนะก็คือการกระแทกหัวเนี่ยจะต้องเป็นของชิ้นใหญ่ที่เป็นของชิ้นใหญ่พอนะถึงจะกระแทกได้นะจริงๆชิ้นเล็กเนี่ยก็น่าจะทำได้นะแต่ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไว้รอดูกันตอนเกมเปิดจริงๆก่อนนะฮะแต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่เนี่ยได้แน่นอนนะผมจากที่ผมได้ลองมานะเมื่อกระแทกหัวของฆาตกรได้แล้วเนี่ยฆาตกรก็จะติดสถานะมึนงงนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เราแล้วก็เพื่อนคนอื่นเนี่ยหลบหนีได้นะนอกจากนั้นการกระแทกหัวฆาตกรเนี่ยยังดรอปเงินอีกด้วยนะพูดถึงเรื่องเงินนะครับเราก็มาต่อกันอีกระบบหนึ่งของเกมนี้นะครับนั่นก็คือระบบซัพพอร์ตไอเทมนะหรือไอเทมช่วยเหลือต่างๆที่ฝั่งผู้รอดชีวิตจะมีไว้เป็นตัวช่วยในการเอาตัวรอดนะไม่ว่าจะเป็นยาฟื้นพลังนะผมกล้องถ่ายรูปที่เอาไว้สตันฆาตกรชั่วคราวนะหนังสือที่เมื่อกดใช้แล้วจะเข้าสู่โหมดล่องหนนะหรือว่าอื่นๆอีกมากมายที่น่าจะเข้ามาในเกมในอนาคตนะโดยไอเทมเหล่านี้จะหาได้จากการที่เรานำเงินที่ได้มานะไปเปิดกล่องไอเทมอยู่ตามฉากนะฮะเงินนั้นเนี่ยก็จะได้มาจากการสตันฆาตกรด้วยการกระโดดกระแทกหัวอย่างที่ผมอธิบายไปและอีกวิธีนึงที่จะได้เงินก็คือการซ่อมเครื่องปั่นไฟนั่นเองใช่แล้วครับผมจุดประสงค์หลักของเกมนี้ยังคงเป็นการซ่อมเครื่องปั่นไฟเพื่อเปิดประตูทางออกนะฮะเวลาซ่อมเครื่องปั่นไฟก็จะมี Quick Time Event มาให้กดนะและถ้าเกิดเรากดได้ Perfect หรือว่ากดตรงจังกดถูกจังหวะเนี่ยก็จะดรอปเงินออกมาให้ด้วยแล้วก็เอาเงินเนี้ยไปเพิ่มความได้เปรียบด้วยการซื้อไอเทมจากการเปิดกล่องนะผมซึ่งบางทีเนี่ยการเปิดกล่องเรามีโอกาสที่จะได้กุญแจที่จะทำให้เปิดประตูหลบหนีในช่วงท้ายได้เร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะในขณะที่ฝั่งฆาตกรก็ต้องจัดการเหล่าผู้รอดชีวิตให้ร่วงทั้งหมดนะผมแล้วก็จับไปนั่งเก้าอี้ไว้นะถ้าเกิน2รอบก็จะตายไปเลยแน่นอนว่ามีระบบการดิ้นหลุดเหมือนกับเกมต้นฉบับอย่าง Dead by Daylight ด้วยนั่นเองนะและจากประสบการณ์ในรอบเบต้าของผมนั้นนะตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยไอเทมที่ติดตัวต่างกันนะซึ่งน่าจะมีสกิลมาด้วยนะในตอนเกมเต็มนะในขณะที่ฝั่งฆาตกรก็จะมีสกิลที่ต่างกันแทนนะอย่างเช่นมีตัวนึงที่สามารถปลอมเป็นหนึ่งในสมาชิกฝั่งมนุษย์ได้ก็จะมีการหลอกกันเกิดขึ้นนะเอ๊ะไอ้นี่เพื่อนเราหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นผีกันแน่นะก็ตลกกันไปนะหรือว่าใครที่แบบไว้ใจผิดคนก็โดนสอยร่วงกันไปนะมีบางตัวที่วางกับดักไว้ตรงเก้าอี้ได้นะเพื่อตัดพลังชีวิตหรือเอาไว้แจ้งเตือนว่าเฮ้ยคนที่เราจับมาเมื่อกี้เนี่ยมันมีคนไปช่วยแล้วนะครับเราจะได้ไปล่าต่อได้ทันนะผมด้วยรูปแบบการเล่นนะครับแบบ Dead by Daylight นะที่ผสมผสานเข้ากับเกมเล่นซ่อนแอบนะผมมันเลยเกิดโมเมนต์สนุกสนุกหลายรอบมากๆนะฮะยิ่งถ้าคุณเล่นกับเพื่อนเนี่ยความสนุกมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นน่ะคือแบบโอ้โหนั่งขำกันแน่นอนอ่ะมันโดนละเอ๊ขวดนี่มาจากไหนนะเอ๊ะตอนแรกขวดนี่มันอยู่ตรงนี้นี่นะก็มันรู้ไอ้ใครนิ่งกว่ากันตอนนี้วัดกันใครนิ่งกว่าคือต้องเข้ามาแล้วขวดหายเนี่ยส่วน progression ของเกมนะมีอะไรให้เก็บบ้างพวก level perk skin อะไรพวกนี้ก็ต้องรอดูในช่วงเกมเต็มนะเพราะว่าตอนเบต้าที่ผมเล่นมาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรพวกนี้ให้ลองเท่าไหร่นะส่วนแผนที่จากที่ลองมามี2แผนที่นะในช่วงทดสอบที่ผมได้เล่นมานะฮะนอกจากนั้นเนี่ยกราฟิกก็ยังมาแนวการ์ตูนนะครับน่ารักๆที่น่าจะเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยนะน่าสนใจว่าถ้าเกมนี้เนี่ยเขาดูแลดีจริงๆนะพัฒนา
ต่อเนื่องอัปเดตต่อเนื่องนะอาจจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่มาแย่งพื้นที่ส่วนแบ่งจาก Dead by Daylight ได้นะครับก็เป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะระหว่างที่ผมพูดวิดีโอตัวนี้นะครับตัวเกมก็ได้วางจำหน่ายแล้วนะบนสตรีมนะครับใครที่สนใจก็ลองไปซื้อมาเล่นกันดูได้นะผมเล่นคนเดียวอาจจะเหงาแต่ถ้ามีเพื่อนเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าเกมนี้เป็นอีกเกมที่สนุกมากๆนะครับลองไปหามาเล่นกันดูนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็หวังว่าวิดีโอรีวิวตัวนี้นะครับจะช่วยนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อมาเล่นดีไหมนะครับได้หรือไม่นะก็ต้องรอดูว่าตัวเกมเปิดมาเต็มๆจะเป็นยังไงนะหวังว่าจะมีประโยชน์อันนี้จะเป็นวิดีโอภาพรวมของระบบเกมให้ได้เห็นกันนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบวิดีโอตัวนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมอัปโหลดวิดีโอแนะนำเกมดีๆจากช่องของผม The Yoi's Official นะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม